มากันแล้วครับกับการ์ดจอที่หลายๆคนเฝ้ารอคอยจากอีกหนึ่งแบรนด์ยอดนิยมครับ Colorful RTX 4060ตัวนี้นะครับเป็นตัว iGame Ultra W Duo OC นะครับชื่อออกจะยาวนิดหนึ่งนะครับแต่หลักๆเจ้าตัวนี้ก็คือซีรีส์ iGame นั่นเองก็จะเป็นซีรีส์กลางสูงของทาง Colorful นะครับที่ดูแลหลังการขายโดย Dewa iPerson นั่นเองตัวการ์ดจอนะครับใส่อยู่ในเครื่องตรงนี้เรียบร้อยแล้วจัดเครื่องมาเป็นธีมแบบขาวดำเท่ๆแบบแอนิเมะนะเท่ๆเลยนะฮะโดยตัวการ์ดนะครับก็ถูกออกแบบมาได้น่าสนใจมากๆนะครับทั้งดีไซน์ของตัวการ์ดที่เห็นกันอยู่ในเครื่องตรงนี้และสเปคของตัวการ์ดเองที่ก็เรียกว่าน่าสนใจไม่แพ้กันกับราคาขายหมื่นต้นๆนะครับราคานี่น่าจับจองเป็นเจ้าของเป็นอย่างมากเหมาะสมกับว่าที่การ์ดจอยอดนิยมที่สุดจริงๆในปี2023นะครับแต่วันนี้ครับเราจะปรับเปลี่ยนการรีวิวกันนิดนึงหน้าตาเดี๋ยวเราว่ากันเดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบเกมกันก่อนเลยครับไปตามไปดูกันมาดูเกมแรกกันครับ Call of Duty Modern Warfare ในรูปแบบ Full HD ครับตัวนี้นะครับที่เป็น Call of Duty นั้นผมจะปิดตัว Upscale เอาไว้เพื่อดูศักยภาพที่แท้จริงของการ์ดจอนะครับ 1080p ฮะเล่นได้100 FPS บวกๆเลยนะครับแต่ถ้าฉากที่มีเอฟเฟคหนักๆหน่อยอาจจะมีดรอปลงไปนิดหน่อยเหลือ90กว่านะครับอุณหภูมินะครับของตัวการ์ดจอเองก็อยู่ในช่วง 60°C ถือว่าเย็นเลยนะฮะ CPU ที่ใช้เป็น i7-13700นะครับตัวการ์ดจอถือว่าทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากๆ Full HD นี่ผมมองว่าไม่จำเป็นต้องไปใช้พวกตัว DLSS อะไรเสริมเพิ่มเติมเลยภาพสวยอยู่แล้วส่วนตัว Cyberpunk ครับปรับเป็น Ray Tracing ปานกลางและเป็น Full HD นะครับตัว DLSS ตั้งเป็นออโต้เอาไว้นะครับภายในเกมถ้าเป็น Full HD นะครับอยู่ที่ประมาณ 60fps ขึ้นไปนะฮะอุณหภูมิของการ์ดจออยู่ในช่วงประมาณ57องศาถึง58นะครับมีแต่59ด้วยนะครับการ์ดจอก็จะโหลดอยู่ที่ประมาณ110ถึง120วัตต์นะครับตัว TDP ของเขาเนาะส่วนอีกเกมนึงครับ Forza Horizon ครับแน่นอนครับเป็น Full HD และปรับภาพในรูปแบบ Extreme นะครับเดี๋ยวมาดูในเกมเป็นอย่างไรกันนะครับนี่เฉลย90 FPS บวกๆกันไปเลยอุณหภูมิใกล้เคียงกันนะครับทั้ง3เกมที่ผ่านมานะฮะเฟรมเรทก็มีแต่ช่วงร้อยบ้างเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าสเปคหลายๆอย่างอาจจะลงตัวด้วยนะครับที่เป็นตัว Core i7 นะครับ RAM ก็ใส่ไปเลยนะครับ 32GB ที่เป็นสเปคเทสของเขานะครับเฟรมเรทก็เลยพริ้วแบบนี้นี่คือความละเอียดในระดับ Full HD นะครับเดี๋ยวเรามาดูความละเอียดในรูปแบบ 2K กันบ้าง 2K ผมจะเปิด DLSS นะครับช่วยเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เห็นศักยภาพในการเล่นที่ดีมากขึ้นในรูปแบบตัว 2K นะครับสำหรับตัว 2K ต้องบอกว่ากินทรัพยากรสูงขึ้นนะครับตัวการ์ดก็ยังทำหน้าที่ของเขาได้ดีอยู่แล้วก็ได้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เข้ามาช่วยด้วยอย่างตัวที่เขามี Tensor Core เนาะทำให้ตัว DLSS นะครับในบางเกมที่รองรับเวอร์ชั่น2และเวอร์ชั่น3นะครับก็จะรีดศักยภาพเฟรมเรทต่างๆได้เรียกว่าใกล้เคียงกับในระดับ Full HD เลยนะฮะถ้าสังเกตดูกันนะเฟรมเรทถือว่าใกล้เคียงกันส่วน Cyberpunk เองก็เป็น 2K นะครับแล้วผมปรับเป็นเรซิ่งปานกลางนะครับเป็น DLSS Auto นะครับตัวนี้จะเห็นว่าเกมมันค่อนข้างตึงนิดนึงนะครับกินทรัพยากรเครื่องเยอะเฟรมเรทก็จะอยู่ในช่วงประมาณ50นะครับ50 FPS เนาะตัวการ์ดจอก็ยังพอที่จะเล่น Cyberpunk ได้นะครับอย่างตัว Cyberpunk ก็เป็นเกมที่ไม่ได้เป็นเกมออนไลน์เนาะเป็นเกมออฟไลน์นะครับดังนั้นผู้เล่นก็อาจจะไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอะการเคลื่อนไหวที่ฉาบฉวยขนาดนั้นนะครับไม่ต้องใช้การแข่งขันสูงขนาดนั้นผมว่าโอเคนะครับส่วนตัวนี้ครับ Forza Horizon เปิด DLSS เป็น Quality นะครับแล้วก็ปรับกราฟิกเป็น Extreme นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมเขาเป็นอย่างไรนะครับพอเป็น 2K แล้วใช้ DLSS ช่วยนะครับเฟรมเรทก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใช้ได้อยู่นะครับระดับ 80-90 FPS อยู่เหมือนกันโอเคอยู่นะตัวการ์ดก็ผมว่ากินไฟอะไรต่างๆก็ใกล้เคียงของเดิมนะครับ
เฟรมเรทก็ดรอปลงมาสักหน่อยสัก 10-20 เฟรมถือว่าโอเคอยู่ในการเล่นเกมแบบ 2K ครับได้เห็นการทดสอบเกมกันไปแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างเอ้ยคุ้มค่าที่รอคอยหรือเปล่าสำหรับ RTX 4060ตัวนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะกลับมาดูกันที่ตัวหน้ากล่องกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับหน้ากล่องของ Colorful ทำมาได้หลากสีสันตามชื่อแบรนด์จริงๆนะครับหน้ากล่องก็จะมีตัวการ์ดจอนี่ครับเป็นตัวภาพ4สีแบบนี้อยู่นะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้ครับโลโก้อัลตร้าตัวแรมครับใช้แรมเป็นแรม8 GB แบบนี้เป็น GDDR6 นะครับ128บิตเขามี CUDA อยู่ที่3072ยูนิตนะครับซีรีส์ก็จะเป็นไอเกมแบบนี้ราคาน่ารักมากหมื่นต้นๆเท่านั้นเองส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆที่เขาใส่มาไว้บริเวณด้านในนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพัดลมระบายความร้อนที่เขาใช้มาในรูปแบบ90มิลลิเมตรนะครับมีตัวไฟนะครับแจ่มและสวยมากเดี๋ยวให้ดูตัวไฟกันบริเวณด้านข้างตรงนี้ครับจะมีไฟในลวดลายที่เป็นแอนิเมะแบบนี้เท่มากๆนะครับก็จะเขียนเอาไว้ว่าเป็นอัลตร้านะเนี่ยเท่จริงๆแล้วก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับเวลาเราดูคอนเทนต์ใน YouTube ไหมที่จะเป็นเส้นๆแบบนี้ลายแอนิเมะสุดเฟี้ยวเดี๋ยวเราถอดการ์ดออกมาดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวการ์ดเองมันมีจุดเด่นอีกอย่างนึงด้วยนะฮะที่เรียกว่าโอ้โหน่าสนใจมากแค่กดปุ่มเดียวความแรงจะเพิ่มปุ๊ดปาดกันเลยทีเดียวนะครับมันเป็นฟังก์ชันเทอร์โบโหมดของเขานะสำหรับหน้าตาของตัวการ์ดนะฮะพอได้เห็นของจริงแล้วแบบเฮ้ยสวยนะมันดูมีแบบเลเยอร์อ่ะนี่ลอกนี่ออกมาปั๊บนี่ฮะจะเห็นตรงนี้ครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับอะคริลิกแล้วก็เป็นแพทเทิร์นด้านในเหมือน2ชั้นนะครับมีตัวลวดลายด้านในนะครับแล้วก็สีคือโดดเด่นมากแต่ละแองเกิลแต่ละมุมมองของตัวการ์ดจะมีสีที่ไม่เหมือนกันนะครับจากตาผมที่เห็นตรงนี้จะเป็นสีม่วงแต่ในกล้องอาจจะเห็นเป็นสีฟ้าสีขาวสลับกันไปดูดีทีเดียวนะตัวใบพัดลมครับนี่ครับมาเป็นใบพัดลมในรูปแบบที่มีเฟรมบริเวณรอบๆตัวใบพัดด้วยอันนี้ดีมากนะครับช่วยเสริมแอร์โฟลว์ได้เป็นอย่างดีถัดมาครับบริเวณด้านนี้นะครับโลโก้ของเขาป๊าบนี่อัลตร้านะครับตรงนี้ก็จะมีไฟด้วยแล้วก็ผมชอบลักษณะดีไซน์ของเขามากดูเท่มากครับในซีรีส์นี้พร้อมกับตัวนี้สกรีนไว้ GeForce RTX และที่สำคัญที่สุดไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงของเขาเป็นไฟเลี้ยงแบบ8พิน1หัวไม่ต้องเปลี่ยน Power Supply ก็ใช้ได้ดีมากๆครับ Black Plate ครับมาในรูปแบบที่แม่ดูดีเว้ยเฮ้ยสีขาวมาแบบนี้เลยแล้วก็พัดด้วยแล้วก็พาดด้วยสีชมพูเป็นลวดลายอัลตร้าของเขาชอบจริงๆมันสวยนะครับแล้วมันดูไม่ซ้ำซากไม่จำเจถึงแม้จะเป็นสีขาวซึ่งหลายๆคนเคยเห็นมาแล้วแต่นี่มันสีขาวผสมกับตัวแพทเทิร์นสีชมพูผสมกับตัวแพทเทิร์นข้างหน้าของตัวการ์ดมันดูดีนะครับมีการเจาะช่องระบายความร้อนให้ลมโฟลว์ออกมาด้วยนะครับถึงแม้จะเป็น2พัดลมแต่เขาก็ทำมาบนตัว Colorful iGame ตัวนี้นะครับที่สำคัญที่สุด Black Plate น่าสนใจมากเพราะเป็น Black Plate ที่เขาพับมาเสริมความแกร่งมานะครับและจะเห็นได้ว่าตัว PCB ของตัวการ์ดนั้นจริงๆแล้วสุดแค่นี้นะครับที่เลยออกไปคือการระบายความร้อนนั่นเองอันนี้ดีนะครับเพราะเขาใช้ตัวฮีทซิงค์นะฮะที่พาดยาวมาแบบนี้แล้วลักษณะการบังคับทิศทางลมของเขามันจะเป็นแบบขวางนะครับออกทางด้านหลังและออกทางบริเวณด้านนี้ที่เป็นแบล็คเพจนะครับไม่ต้องกังวลไปนะว่าตรงนี้มันจะตันนะครับเพราะเขาเจาะร่องทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วดีไว้ดีไซน์ใส่ใจมากๆส่วนด้านหลังเองนะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อมาแบบครบๆเลยประกอบไปด้วยตัวนี้ครับ HDMI 1พอร์ตนะฮะแล้วก็จะมี DisplayPort อีก3พอร์ตด้วยกันพร้อมกับปุ่มเทอร์โบตรงนี้เวลากดนะครับถ้าสังเกตดูกันตรงนี้นะเวลากดเนี่ยถ้าไอ้ปุ่มตัวนี้มันยื่นออกมาเนี่ยมันจะเป็น Normal Mode นะครับซึ่ง Normal Mode เนี่ยมันก็จะเป็นความแรงปกติทั่วไปแต่พอกดลงไป1ปึ๊กอย่างนี้นะครับจะกลายเป็นเทอร์โบโหมดนะครับเพิ่มความแรงมาอีกประมาณ45เมกะเฮิรตซ์ทำให้เฟรมเรทสูงขึ้นนะครับเล่นเกมได้พริ้วเล่นเกมได้ลื่นไหลมากขึ้นนะครับตัวการ์ดส่วนตัวผมชอบมากๆนะสำหรับ4060นะครับด้านตรงนี้นะครับมีลวดลายนี่ฮะ
ยิงเลเซอร์เอาไว้เท่มากๆอัลตราแบบนี้เลยตัวการ์ดกินพื้นที่2สล็อตดังนั้นคุณอัปเกรดเครื่องเก่าได้คุณประกอบคอมใหม่ก็ไม่ลำบากนะครับเพราะตัวการ์ดนั้นกินพื้นที่ไม่เยอะมากนักนะครับดูดีว่ะชอบอ่ะนี่คือตัว iGame นะครับนี่นำเข้าโดย Dewa iPerson นะครับตัวการ์ดครับนี่ฮะให้ดูการรับประกันนะครับ3ปีเต็มแบบนี้ไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยบริการหลังการขายจะเป็นยังไงบ้างนะครับ Dewa iPerson ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องบริการหลังการขายในช่วงหลังที่ทำมาได้ดีมากๆนะครับแน่นอนนี่คืออีกหนึ่งการ์ดที่น่าสนใจนะครับทั้งในเรื่องของความแรงที่เราทดสอบกันให้ดูกันไปนะครับการเล่นเกมของเจ้า RTX 4060ต้องบอกว่าเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับการเล่นเกมในรูปแบบ Full HDถ้าไม่ได้เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีนะแต่ถ้าเปิดเทคโนโลยีอย่างพวก DLSS Upscale ต่างๆเสริมเพิ่มเติมมาด้วยเล่นแบบ 2K ก็ยังไหวนะเกมอย่างตัว Call of Duty อย่าง Forza Horizon ที่เราเทสให้ดูกันไปนั้นบอกได้เลยว่าพริ้วมากแต่ถ้าคุณเป็นสายแบบ e-sport สายแข่งขันอยากได้เฟรมแบบรีดสุดๆไปเลยปรับสุดไปเลยนะครับในรูปแบบที่เป็น Full HD ก็สบายหายห่วงโดยเฉพาะกับเทคโนโลยีที่เขาใส่มานะครับเป็นตัวช่วยเยอะมากเช่น DLSS 3ตัวเฟรมเจน DLAA DSR นะครับมีในฝั่งของตัวบอร์ดแคสต์มีในฝั่งของตัว NVENC มีในฝั่งของตัว AV1 มันไม่ใช่แค่การ์ดเล่นเกมอย่างเดียวเลยฮะมันเป็นการ์ดเทคโนโลยีที่ช่วยได้นะครับสำหรับคนที่สตรีมอะไรต่างก็ทำได้คนที่ทำคอนเทนต์ต่างๆก็ทำได้นะครับถ้าถามว่าข้อเสียของมันมีบ้างไหมหรือสิ่งที่อดิกไม่ชอบกับการ์ดจอ4060นะครับโดยเฉพาะกับตัวนี้ถ้าในแง่ของการดีไซน์การออกแบบผมว่า4060ของ iGame ตัวนี้นะครับ Colorful Series Ultra ตัวนี้ที่เป็น Dual OC นะโดยส่วนตัวผมนะผมมองว่าเป็นการ์ดที่ดีไซน์ได้ลงตัวมากเหมาะสำหรับสายขาเหมาะสำหรับคนที่เบื่อหน่ายความซ้ำซากจำเจมันลงตัวไปซะทุกอย่างเลยทั้งวัสดุทั้งอุปกรณ์ทั้งราคาทั้งความแรงนะครับแต่ถ้าย้อนกลับมาที่ในเรื่องของชิป4060เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเจอกับเขาก็คือในเรื่องของความแรงถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้อย่าง RTX 3060เนี่ยผมว่าความแรงมันไม่ได้ก้าวกระโดดไปมากนักนะครับถ้าจะเปลี่ยนจาก3060มา4060บอกเลยว่าไม่คุ้มถ้าจะให้คุ้มจริงๆต้องเป็น RTX 3050 RTX 2060หรือตัว GTX ที่เป็น10 ซีรีส์อย่างนั้นลงไปนะครับถึงจะคุ้มค่ากับการเปลี่ยนมาใช้ RTX 4060นั่นเองแต่สำหรับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ผมชอบมากๆอยากเอาไปใส่เครื่องขาวทำเครื่องแบบ ITX ขาวๆแบบนี้น่าจะแจ่มมากๆเลยใครที่สนใจนะครับจัดหากันได้เลยนะฮะ Colorful iGame หมดเร็วตลอดเลยเอาเข้ามาเยอะๆหน่อยสินะเดวานะครับ Dewa iPerson เนอะเอาเข้ามาเยอะๆหน่อยนะครับหลายๆคนก็น่าจะอยากได้กันโดยเฉพาะกับตัวที่มีดีไซน์ที่แตกต่างจากตัวอื่นกับตัว Colorful ตัวนี้นั่นเองครับขอบคุณทาง Dewa iPerson ที่เอื้อเฟื้อนะครับตัวการ์ดตัวนี้มาให้ลองกันด้วยชอบมากๆเลยแต่หลังจากนี้ไปขอเอาไปใส่เครื่องเล่นเกมก่อนนะครับสวัสดีครับ